าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:15 น.ยุทธพงษ์มองนายกรัฐมนตรีปรับร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลเกิดแรงกระเพื่อมภายในเชื่อเพื่อไทยไม่จับมือกับใครเพราะมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล 12:31 น.เรื่องไกลขอกระทรวงการคลังตรวจสอบรายได้วัฒนยาหลังกตล.สั่งปรับพักขวัญวงโอภาษี 12:44 น.กระทรวงพาณิชย์ขยายเวลาลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรถึง31 ตุลาคมล่าสุดยังเหลือปุ๋ยในโครงการอีก 3.2 ล้านกระสอบล่าสุด 12:53 น.จิตติชี้ทองในประเทศส่งตัว 28,000 บาทจับตากองทุนเทขาย 1,825-1,775 เหรียญสหรัฐต่อออนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup